คอมเมนต์แปลกๆของจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยนะฮะของกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่บางทีก็เป็น IG ปลอมบ้างพิมพ์คอมเมนต์ที่อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพหรือว่าล่วงเกินหรือว่าไม่สมควรมากๆเลยครับซึ่งถ้ามันอยู่ในมาตรฐานพอดีเนี่ยเราก็ยังจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นความหวังดีความปรารถนาดีตัวผมเองเป็นพ่อติ๊กเองเป็นแม่สัญชาตญาณของความเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องปกป้องนะครับเราคงไม่ให้ใครมาทำให้ครอบครัวเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เป็นความประสงค์ร้ายหรือว่าคิดไม่ดีต่อครอบครัวเราเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่สนใจคนเหล่านี้นะครับก็บล็อกไปไม่กระทบเลยครับเพราะผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่ได้ประสงค์ดีต่อครอบครัวเราไม่ได้มีความปรารถนาดีไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในชีวิตของพวกเรา